แล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะครับทำไมมันเจ๊งมันไม่มีระเบียบวินัยการคลังเนี่ยครับมันจะต้องมีระเบียบวินัยการคลังขึ้นมาก่อนถึงจะปล่อย BIDF อย่างนี้ได้เพราะมันไม่เป็นยังไงครับอนันต์ปัญญาราชุนก็ไม่เป็นอีฟักอีเดียดไอ้ฟักกิ้งอีเดียดควรยิ่งไม่เป็นไอ้พักแมลงสาวสามเฮียยิ่งไม่เป็นก็มันไม่เป็นอย่างที่มันทำอยู่ทุกวันนี้มันถึงเจ๊งระบงหมดทุกอย่างก็เรื่องนี้นายรู้สักสิอยู่ไม่มีทางปล่อยอย่างนี้นะครับเขาก็ไม่คุมเกมหมดแล้วนะครับแล้วพอปลสเจงยืนกลายเป็นไงกลายเป็น INF เข้ามาเลย INF เข้ามาสู่เสร็จปั๊บ INF คืออะไรใครอยู่ใครเป็นเจ้าของ INF นะครับผมถามดิอเมริกาครับ International Monetary Fund อเมริกาเป็นเจ้าของนะครับคือไอ้ Federal Reserve Bank เนี่ยนะมันสั่งหมดทุกเรื่องมึงต้องอย่างนี้แม่ออกกฎหมายขายชาติ11ฉบับที่ไปประอานอยู่ในสภาเนี่ยแหละคุมแม่งหมดทุกอย่างเลยให้แม่งเดินตามทิศทางมันพอเดินตามทิศทางมันไอ้แก๊งเดิมที่แม่งปั่นกระแสนี่แหละมันรู้ว่าจะมาถล่มประเทศไทยไอ้แก๊งเดิมแล้วประเทศไทยต้มยำกุ้งมันไม่พาไทยถล่มทั้งเอเชียเลยรวยทีเดียวเลยอเมริกาแม่งรวยทีเดียวเลยรวมทั้งยุโรปอังกฤษฝรั่งเศสใครที่รู้เรื่องแม่งเล่นด้วยแต่นี่มาใหม่เปิดเลนแมนบราเดอร์มีอยู่แล้วเล็กๆ GE Capital ของ General Electric เอาเข้ามาเลยเข้ามาปุ๊บบอกให้มันนี่เลยพวกมึงมานี่เลยไปจัดการนี่ไอ้ชวนแม่งสั่งใช่ไหมล่ะประชุมครม.ออกมาใช่ไหมล่ะว่าให้ทำอย่างนี้แล้วก็มอบหมายตั้งคณะกรรมการใช่ไหมล่ะให้ทำอย่างนี้เมื่อทำอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยคืออะไรทำอย่างนี้คืออะไรคือให้แม่งเหมาเข่งหมดเลยให้ไอ้ GE Capital กับไอ้ Lehman Brothers เอาไม่ได้เอาเงินมานะไม่ได้เอาเงินมานะเอากระดาษมาใบเดียวบอกกูสองบริษัทนี้ร่วมหุ้นกันกูจะเหมาเข่งมึงทั้งหมดเลยเว้ยมึงจะขายอะไรเดี๋ยวกูประมูลได้ของกู800,000กว่าล้านไอ้คนที่โดนยึดไปที่ไปกู้ไฟแนนซ์มาโดนยึดแม่งยึดไปนายก็ยึดไอ้ที่ไปกู้ไฟแนนซ์ไปด้วยไอ้พวกนี้ก็บอกเป็นรายย่อยติด20 30ล้าน50ล้าน100ล้าน200ล้าน500ล้านบอกกูขอซื้อมึงกลับมึงบอกมาราคาเท่าไหร่บอกกูไม่ขายกูเหมาเข่ง800,000กว่าล้านเนี่ยกูเหมาแม่งเหลือ 190,000 กว่าล้านเซซะ 200,000 ล้านกูซื้อมึง 200,000 ล้านทิ้งไว้2ไฟแนนซ์2ไฟแนนซ์ไม่เกี่ยวออกไปไอ้2ไฟแนนซ์นี่ทำไมไม่เกี่ยววะเอ้าเกี่ยวได้ไงขอให้บอร์ดไม่เฮียขนาดนี้ขอให้บอดสองฝ่ายนี่อยู่ได้ไอ้เกียรตินาทีนี้อะไรผมจำไม่ได้ไม่บอกว่านี่ไม่เป็นไรบุ๋ยจอนี่อมอมันปูเยาจริงมันนี่มันนี่ฉันเล่าไปเอาไปลงเชิงขายแล้วที่มึงลงเชิงขายปรากฏไอ้ลงเชิงขายปุ๊บทำยังไงกระดาษแผ่นเดียวไม่มีตังค์พอขายเสร็จแล้วไอ้รัฐบาลบอกมองเงินมาดิบอกเฮ้ยยังไม่มีตังค์แล้วก่อนกูขายก่อนแล้วเธอมาเอาตังค์แม่งประกาศขายเลยประกาศขายใครจะซื้อมากูจะขายแค่นี้ขาย600,000 ล้านทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว500,000 ล้านแม่งกำไร3 เท่าไอ้ก็มีคนซื้อเนี่ยไอ้คนซื้อเจ้าใหม่ก็มาซื้อจนหมดเสร็จปุ๊บอ่ะเงินก้อนมาเริ่มเพิ่มเลยได้มา600,000 ล้านบอกเฮ้ยกูซื้อมึงเหมามึงมา200,000 ล้านกูกระดาษค้ำประกันไว้มึงเอาไปเลย200,000 ล้านจบแล้วแม่กลับประเทศเอา400,000 ล้านกลับประเทศมันมาตัวเปล่าแต่ไม่เอา400,000 ล้านกลับประเทศมันมาด้วยกระดาษใบเดียวเสร็จแล้วมันก็บอกคอมมิชชั่นไว้อันนั้นมันนี่เลยมึงเอาไป3-4 พันล้านค่าคอมมึงเพราะอันนั้นเป็นเจ้ากี้เจ้าการอันนั้นปัญญาละชินตัวเจ้ากี้เจ้าการเรื่องทั้งหมดนี่ไล่พักมาแรงสาวสามเฮียนี่แม่งอยู่ภายใต้การกำกับของอันนั้นปัญญาละชินเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้นท่านฟังดูเรื่องทั้งหมดนี่แม่งเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นอ่ะแม่ก็บอกไอ้นั่นด้วยพ่วงไปด้วยไอ้นั่นมันไม่ลงพ่วงอยู่ในไอ้56ไฟนั้นจะแม่งเจ๊งกระบงเพราะไอ้ค่าเงินบาทคือใครอ่ะปูนซีเมนต์ไทยพาณิชย์แบงค์ทูแบงค์เจ๊งหมดพวกแบงค์แม่งไปเกี่ยวอยู่ใน56ไฟนั้นนี่มันทำ56ไฟนั้นแบงค์เจ๊งหมดแบงค์ทำไงซื้อหมดดึงนอกซื้อไปหมดแบงค์ในสัตว์แบงค์พาณิชย์ในประเทศไทยไม่มีของประเทศไทยอีกแล้วตั้งแต่นั้นเหลือไทยพาณิชย์แก้เกณฑ์ไงให้บอร์ดแม่งสั่งไอ้ชาลีนิมานเฮ้ยมึงบอกมึงเอาเงินมา400,000 ล้านนี่
ไอ้ธานีแม่งร้องจากไอ้แสนล้านไปทำให้เฮียอะไรบอกมึงไปจ่ายหนี้ให้กับไทยพาณิชย์ไก่ปูซีเมนต์ไทยของกูแต่มึงทยอยจ่ายได้แม่งทยอยซื้อกลับซื้อกลับซื้อกลับปีละ30,000 ล้าน40,000 ล้านจนกระทั่งแม่งมาหมดสมัยด็อกเตอร์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์ไปลากด็อกเตอร์สมคิดมาถามว่าจริงไหมให้กันมาทุกปีจนกระทั่งแม่แหกคัดกับตัดผมจนหล่อเลยทั้งสองคันหนึ่งไทยพาณิชย์ไม่สะอาดสะอ้านไอ้นี่ provision for bad debt ไปสำรองหนี้สูงแม่ตัดทิ้งด้วยก็เหมือนเล่นโฟนแบงค์มึงมาปล้น20 ล้านกูเอาลงกระเป๋ากู80 ล้านแล้วบอกกูโดนปล้น100 ล้านแบบเดียวกันวิธีคิดเดียวกันกูซีเมนต์ไทยก็เหมือนกันไอ้นี่สินเมืองเล่าลงรังมา provision for bad debt สำรองหนี้สูงบอกมึงตัดทิ้งไปด้วยจ่ายแม่งเลยก็เงินนี้ได้มาปีนี่แม่งบประมาณแผ่นดินเงินภาษีพวกเราไปจ่ายจนปูซีเมนต์แม่แหกคัดตัดผมมาสวยไอ้นี่สินลุงลางหายหมดเลยใครว่านี่ตัวของกูอีกแล้วใครถือหุ้นใหญ่ก็ไอ้ทอมช็อกโกแลตเมื่อปรสทั้งหมดมันเริ่มมาอย่างนี้เนี่ยไล่ปปชมึงมาบอกว่าไอ้ชวนอะไรนี่ไม่เกี่ยวมันจะเกี่ยวได้ยังไงครับถ้ามึงไล่สองตัวเฮียนี่เข้ามาด้วยมันโยงกลับไปที่อนันต์ปัญญาละชุนแอนเดอร์แกงแล้วอนันต์ปัญญาละชุนแอนเดอร์แกงมันโยงไปทางมันโยงเข้าไปทางบนนู่นไอ้ซอมบี้โดนไปด้วยเพราะไอ้ซอมบี้มันมีผลประโยชน์แต่ตรงนี้ทั้งหมดไอ้ปปช.มันถึงรีบแผ่ปากออกมาก่อนว่าไอ้ชวนไม่เกี่ยวทานี่ไม่จะไม่เกี่ยวเฮียอะไรก็ทั้งหมดนี่มาจากมึงเป็นต้นมึงเป็นต้นทางอ่ะไม่ใช่มึงนะเว้ยไปถึงไอ้อานันต์ปัญญาชุนอาสาสารสิงห์ทั้งหมดเนี่ยไล่อมาเลศีลาอ่อนนี่ก็ซวยนักเรียนอังกฤษเหมือนกันซวยตัวใหญ่เลยแม่งโดนตัวโดนเชื่อตัวแรกอ่ะไอ้อมาเลศีลาอ่อนก็ดูว่าหมูแม่งซีลาสาสารสิงห์ซวยนะครับรีบตัดบทเนี่ยมึงตัดไอ้ชวนออกตัดไอ้ทารินออกไอ้คนชื่ออะไรผมจำชื่อไม่ได้ไอ้นั่นก็ซวยเลยแหละไอ้คนที่เป็นเลขาไอ้ปลส.อยากรู้เรื่องทั้งหมดไปเอาหนังสือด็อกเตอร์ดูสิสิหรือวันเขียนไว้ละเอียดจิ๊บมีชื่อทุกกระบวนหนาปึ๊บอ่านจบที่เข้าใจปลส.เลยมันเหี้ยจริงๆเอากระดาษมาแผ่นเดียวบอกว่ากูเนี่ยเลเตอร์ออฟการันตีนี่200,000 ล้านซื้อเหมาเข่งเสร็จแล้วแม่ก็ขายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยขายเสร็จแม่ได้ไป600,000เอา400,000กลับบ้านแล้วเอา200,000คืนคณะกรรมการปลส.แล้วมันขนเงินปากมันไม่ได้มาตัวเปล่าแล้วมันก็ขนไป400,000 ล้านเฉยเลยจบการนั่นแม่งทำยังไงเอ้ยวิธีนี้สนุกเว้ยเฮียสาบได้เฮียพักแมลงสาบสังเฮียแม่เป็นรัฐบาลเดี๋ยวกูจะมีไอ้ปลส.ล.ส.แม่งทำไงไอ้การนั้นประชาชนมันนี่นองเงินไปก่อนบอกเอาไปทำอะไรพี่มึงไปตั้ง TDRI ขึ้นมาสิ Thailand Development Research Institute ตั้งทำไมคอยกระทืบไอ้พรรคที่แม่งไม่ใช่เป็นแมลงสาบสามเหี้ยมาเป็นรัฐบาลไอ้ TDRI ก็เลยไอ้การนั้นปัญญาละชุนเป็นคนแรกที่ตั้ง TDRI แล้วก็ตอนนี้เป็นด็อกเตอร์อำมาและ TDRI มีเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้เหี้ยอะไรทั้งอย่างเอกสารที่มันให้มาคุณเพอไข่บุ๊กบอกเอกสารที่ไม่ให้มาแต่ละชุดนี่แม่งซีซัวไม่เอาจากหนังสือพิมพ์ฉบับไหนมาก็ไม่รู้มันไม่ได้ทำวิจัยเฮียอะไรสักอย่างแล้วแม่งไอ้อันไหนที่แม่งหนาวชาวบ้านก็เอกสารมาอ้างอิงเป็น RT เป็น reference group นี่ไงปลส.นี่ไงปปช.ชวนไม่เกี่ยวทารินไม่แน่เลยแต่ชวนเกี่ยวทารินเกี่ยวอานันต์เกี่ยวอานันต์เกี่ยวใครเกี่ยวพ่อมเกี่ยวทั้งแก๊งเลยนะแก๊งใหญ่เลยนะครับเรียกว่าไอ้ที่อยู่รอบอำมาตย์หมดอีโป้งอีเป็นเกี่ยวหมดแม่งโอ้ยทอมเทิงแม่งเกี่ยวหมดเลยทั้งแก๊งทั้งดวงแม่งลากออกมาไอ้เรื่องปลส.ถ้าเอามาแฉนะมาหมดเกี้ยงเลยครับหมดเกี้ยงทุกตัวตนมึงลิ้นไม่หลุดหมดเลยนะมาถึงสั่งมาถึงขนาดนี้วายฟักกี้เดี๋ยวชวนมึงไม่เกี่ยวว่ายทารินมึงไม่เกี่ยวไอ้ทารินแม่งแดกลาฟิตตอนนี้ยังแดกลาฟิตอยู่อ่ะเคยกินลาบมัน2ทีลาฟิตขวดละ38,000นะสมัยนู้นนะสมัย10กว่าปีที่แล้วนะตอนนี้ผมไม่รู้เท่าไหร่
โอ้ยแม่งแดกโต๊ะจีนสั่งโต๊ะจีนทำที่บ้านเราเปิดลาวพิษเลี้ยงโอ้โหไอ้เหี้ยมึงบ้าป่ะแต่มันไม่ได้เลี้ยงคนอื่นนะมันเปิดลาวพิษแดกของแม่งเองคนอื่นมันเอาไว้เองสู้ให้กินแล้วแม่กับปู่จ้าไม่รู้เรื่องเลยจบหาวัดผมแม่งจบวัดแคร์นางเริ่มแบบผมบ่าวรู้แม่เห็นไม่ปู่จ้ารู้เรื่องโอเควันนี้การเมืองมีแค่นี้แล้วสำคัญนะครับเราไม่ต้องการเมืองเวลานี้ไม่ต้องไปดูอะไรแล้วไม่ต้องดูทหารเหมือนแล้วทหารคนนี้ผูกคนนี้คนนี้พุกนี่ไม่จะทำรัฐบาลมาทำไม่ได้หมดแล้วครับไอ้รัฐประหารเลิกไปเลยรอพ่อมันตายเดี๋ยวรอประกาศพ่อมันตายตอนนี้มึงก็เล่นเอาเขินไอ้สารทั้งไอ้สารไอ้กกตไปดูได้ทุกช็อตมันจะเล่นปาซีกวาซ้อยโบสถ์ไอ้ทวินเปลี่ยนสีเหี้ยวจะเป็นมีคนมาใหม่อาจจะเป็นไอ้ถวันเข่าอยู่เลยก็ได้มันมีมาตลอดแหละเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวไอ้คนนู้นโผล่ไปคนนี้โผล่ทุกช็อตมันจะมาเล่นแล้วก็แก้เกมไปแค่นั้นกวปก็มีกวปเวอร์ชั่นใหม่ก็เดี๋ยวไปด่าเองศาลปกครองเดี๋ยวไปด่าศาลสนุนมีแค่นี้มีผลมันมีสิครับยิ่งไปบ่อยยิ่งมีผลนะครับไม่ใช่ไม่มีผลแล้วทำไมต้องเป็นกวปแม่งนบช.เสื้อแดงไปไม่ได้ครับไอ้พวกนี้ฮาร์ดคอร์ปล่อยเขาทำกับเวลามีเรื่องขึ้นมาไอ้นปช.ที่เห็นใจบอกกูไม่รู้กูป่วยกูเรียนแบบนึงไอ้กวป.เขาต้องเอากวป.ไปเล่นนี่ครับกูไม่รู้กูป่วยโอเควันนี้การเมืองก็พูดง่ายๆวันนี้นะครับ3ชั่วโมงนะครับท่านฟังก่อนจะจบการเมืองเนี่ยแล้วตอบคำถามดีก็เดี๋ยวไว้ตอบคำถามด้วยกันแล้วผมจะคุยเรื่องโอนเงินให้บานพศกับเรื่องเสื้อนะครับท่านก็ฟังต่อไปท่านก็จะฟังอายุรวัตเวชศาสตร์วันนี้เราคุยเรื่องฟีซิสกับเอ็กซ์ครีเมนต์นะคืออุจจาระหรือขี้คำว่าฟีซิสเนี่ยแปลว่าขี้พูดเปิดโอเปิดฝรั่งมาอย่างที่เอ็กซ์ครีเมนต์เนี่ยก็แปลตรงตัวอุจจาระท่านที่ไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรก็จำเอาไว้แล้วกันนะแล้วหลังจากนั้นก็คุยเรื่องแม่ชีกับควายที่ถูกฆ่าตายแล้วมาสารภาพว่าโดนทรมานโดนฆ่าเอาเนื้อไปกินแล้วก็รู้สึกยังไงมาในรูปแบบยังไงหลังจากนั้นก็ตอบคำถามคำตอบแล้วก็เพลงฟังต่อนะครับอายุรวัตเวชศาสตร์วันนี้นี่นะจะคุยเรื่องฟีซี่นี่คืออุจจาระแล้วถามว่าไอ้ฟีซี่อุจจาระเนี่ยเราจะเอาไงกับมันดีเลยแป๊บนึงครับอุจจาระเรียกไปสองตัวคือฟีซี่หรือว่าฟีซี่ส่วนใหญ่ก็ใช้ฟีซี่นะหรือฟีซี่หรือเอ็กซ์ครีเมนต์ท่านจะเห็นว่าครีเมนท่านจะจำง่ายๆ X คือออกนะ X คือออกคือ exit ครีเมนคือครีมครีเมนคือครีมที่เป็นก้อนแข็งก็เลย X ครีเมนเพราะฉะนั้นคำว่าอุจจาระทำไมวันนี้มาคุยเรื่องอุจจาระเพราะว่าเรื่องนี้สำคัญหมอผ่าตัดเนี่ยผมจะไม่คุยถึงไอ้หมอป๊อปปี้ไอ้หมอพรทุกพรทุกอะไรพุทโตไม่ใช่นะในทาง forensic การวิภาคผ่าศพวิภาคทางฝ่ายนิติวิทยาเนี่ยเขาผ่าศพออกมาส่วนใหญ่เขาจะเจออุจจาระคาอยู่ในกระเพาะลำไส้อะท่านทั้งหลายเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยบางคนมีถึง 7-8 กิโลส่วนใหญ่เนี่ย 3-4 กิโล 4-5 กิโลนี่เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนที่ร่างกายสมบูรณ์เนี่ยระบบขับถ่ายดีถ้าผ่าสมมติตายแล้วผ่ามาดูเราจะเจอเอ็กซ์ครีเมนต์เนี่ยอุจจาระในนั้นที่คาในลำไส้กับในกระเพาะเนี่ยน้อยมากกิโลสองกิโลเท่านั้นอ่ะ